สวัสดีค่ะวันนี้วันที่9มีนานะคะเป็นวันที่อีกหนึ่งวันที่อากาศร้อนแล้วก็ช่วงนี้บ้านพี่เดียวเนี่ยลมจะแรงแล้วก็บอกว่าพายุมันจะมาเห็นปะแต่แล้วให้ร้อนสวะผมปิวหมดเลยวันนี้พี่เดียวก็จะมีบทความดีๆนะขอหยิบอีกทิ้งก่อนสดจริงๆไม่ตัดต่อวิธีการสร้างภาษากายให้มีความหมายนะจ๊ะพี่เดียวเอามาจากบทนี้นะวิธีความสร้างความประทับใจในยามแรกพบนะจ๊ะพี่เดียวจะอ่านหนังสือแล้วก็จะสรรหาสิ่งนี้ให้เพื่อนนะหนึ่งจะต้องยึดมั่นต่อองค์ประกอบต่างร่างกายคำพูดและถ้อยคำที่กล่าวไปตัวคนเองนั่นแหละจะเป็นคนทำลายหรือสร้างประทับความประทับใจในรักแรกพบหรือความมิตรภาพที่เราสื่อการสองทำงานให้คุณที่ดีหาคุณค่าในสิ่งที่คุณทำและสิ่งที่คุณเป็นมีอยู่ส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องมีเพียงสิ่งเดียวนะเป็นการกระทำของตัวคุณเองแล้วก็สร้างสิ่งต่างสุ่มแวดล้อมตัวคุณให้อยู่สภาพที่น่าดึงดูดน่าสนใจกับคนอื่น3คุณอาจจำเป็นต้องใช้จ่ายออกไปเพื่อนำไปจ่ายกับผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้คำแนะนำคุณต่างๆกลับมาทำให้คุณมีบุคลิกที่ดีมีความคิดแง่บวก4จะต้องรู้ว่าไปหน้าและความสามารถสื่อสารอะไรได้บ้างเกี่ยวกับการแสดงออกที่ไม่ดีนะคะเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจถึงภาวะต่างๆของอารมณ์ทัศน์ของคุณและสิ่งที่คุณต้องการสื่อสารออกไปนะคะแล้วก็บางทีการยิ้มง่ายๆยังมีเสน่ห์แล้วก็รู้สึกว่าเข้าใจสร้างความประทับใจในสถานการณ์ที่เราพบคนคนนั้นก็จะสร้างเสน่ห์ให้คุณเลยทีเดียวนะคะนี่ถ่ายสดๆนะคะลมตีนะคะเพราะว่าพายุฤดูร้อนมันกำลังแผ่วนเข้ามา5อย่าลืมว่าการยิ้มและการหัวศีรษะก็นับว่าเป็นการติดต่อสื่อสารโดยไม่มีคำพูดใดๆออกมาแล้วได้ผลอย่างดีได้ผลอย่างประสิทธิภาพแล้วก็เข้าใจใช้ในทุกสถานการณ์จะสร้างความเป็นต่อคุณในการสื่อสารคนต่างๆได้ดีทีเดียวนะจ๊ะ6จะต้องรู้จังหวะการสื่อแสดงออกมีเสน่ห์พลังอำนาจและความเชื่อถือ7ฝึกฝนการใช้ดวงตาและการสบตากับผู้อื่นอย่างจริงใจคุณควรกันว่าพลังอำนาจจากดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจเนี่ยจะมีพลังมหาศาลทีเดียว8หากคุณหวั่นหวั่นต่อการส่งสายตาคำพูดให้การสบตาคนอื่นๆมันจะไม่เป็นหาอะไรจะมองไปถึงที่หน้าผากหรือเป็นต่างๆเวลาคุณพูดในสื่อสารคนเยอะๆเนี่ยให้มองแบบให้มองข้างศีรษะหรือมองไปหน้าผากของคนหนุ่มมากคุณจะลดความตื่นเต้นนะ9จงก้าวเดินอย่างกระสับกระเฉงแล้วก็ดูเป็นผู้นำ10การทำท่าทีประกอบว่าจุดประสงค์ที่คุณต้องการทำให้คนที่คุณพบเห็นเกิดมีความดึงดูดใจต่ออาการต่างๆของคุณได้อย่างดีจงอย่าแสดงอาการที่ผิดธรรมชาตินะคะหรือเคลื่อนไหวที่ไม่ใช่ตัวคุณมันจะทำให้คุณผิดธรรมชาติและไม่เป็นธรรมชาตินะเอาละค่ะพี่เรียวมาบอก10เคล็ดลับก่อนแล้วรู้คลิปหน้าว่าพี่เรียวจะมีสิ่งดีมากอะไรกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะ